ตั้งแต่ปัจจุบันมาเราได้รับการสนับสนุนจากทางการกระทรวงการคลังโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว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 ในด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่